่กอกันค่ะค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะของน้องเกดมีอะไรบ้างคะเกดขนมปังชุบทอดก็อย่างที่สองนะคะไส้กรอก CP ครับน้องโบ๊ทมีอะไรบ้างคะขนมปังครับฝั่งป้าพานะคะจะมีไข่1ฟองนะชีสนะคะแพงมากอันเนี้ย256แพงกว่าชีสเป็นก้อนอีกเพราะว่าปริมาณเขาได้เยอะกว่านะอ่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะมาตอกไข่แล้วก็เจียวไข่ให้ละเอียดนะคะน้องเกดตอกเลยค่ะนะคะเราก็จะหั่นเอาขอบออกนะคะแบบนี้ทั้ง4มุมเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นการหั่นไส้กรอกนะคะเราจะหั่นให้เป็นเล็กๆนะคะอันนี้หั่นกลางก่อนนะคะแล้วก็หั่นอีกครั้งนึงค่ะจากตรงกลางจะหั่นยากนิดนึงเนาะให้เป็นแบนๆอย่างนี้ค่ะแบนๆแบบนี้ค่ะหั่นไปเท่าที่เราต้องการเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะแกะชีสมาเทใส่ถ้วยเอาไว้เพื่อให้หยิบง่ายนะคะอันนี้นะคะที่เขาแพงนะเขามี10บล็อกให้ด้วยเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถใส่10บล็อกได้เหมือนกันนะคะอุ๊ยลืมอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือเกล็ดขนมปังชุบทอดนั่นเองนะคะเราต้องแกะเกล็ดขนมปังออกมาใส่จานไว้ด้วยนะคะโอ้ง่ายอย่างนี้เลยใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยเดี๋ยวป้าพาทำให้ดูก่อนหนึ่งอันนะคะเพื่อเป็นการเข้าใจเนาะขั้นตอนแรกนะคะให้เราวางขนมปังไว้นะคะใส่ไส้กรอกลงไปค่ะชีสลงไปค่ะชีสให้ทั่วนะคะแบบนี้เพื่อให้ยืดๆนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็เอาขนมปังอีกแผ่นนะคะมาประกบนะคะกดนิดนึงกดนะคะแล้วเราก็เอาอันนี้นะคะไปชุบไข่ค่ะนี่นะคะพอเราได้แล้วนะเราก็จะมาหั่นกลางนะคะนี่ก็จะได้เป็น2อันอย่างนี้นะคะพร้อมรับประทานนะคะThank you.
มีซอสน่าจะดีเราได้ซอสมาแล้วนะเดี๋ยวลองชิมเลยมีซอสแล้วรสชาติดีขึ้นเหมือนกินพิซซ่าเนี่ยกินจนปากเลยค่ะก็แบบกินกันจนแบบล้นหลามเลยค่ะอร่อยดีนะคะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่เพราะว่าพี่พาใส่ไส้กรอกด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ยืดมากๆก็ใส่แต่ชีสอย่างเดียวไม่ต้องใส่ไส้กรอกแล้วพอดีเด็กมากันเสาร์อาทิตย์กันเยอะหลายคนก็ใส่ไส้กรอกด้วยจะได้อิ่มๆท้องนะโอเคถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาน้องโอน้องเกดไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายยังไม่ได้กดติดตามแปลว่าผ่านในช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่แปลว่าผ่านด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่แปลว่าผ่านนะคะและตอนนี้พี่พามี2ช่องด้วยกันนะคะมีแปลว่าผ่าน DIY แปลว่าผ่าน How to and Review นะคะเพลงไงอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะ